สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับและเช่นเดิมคุณอยู่ในเกม Tale of Grimm นั่นเองครับในส่วนคลิปวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับอีเวนต์ Carnation Pageant นั่นเองครับมาเริ่มกันที่ตัวอีเวนต์แรกนะครับนั่นก็คือ Stylish Diva นั่นเองครับโดยในส่วนสกินเนี่ยมีขายอยู่3สกินสกินนี้เป็นของ Red Queen ครับถือว่าเป็นสกินที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มในส่วน Critical Damage เมื่อทำการโจมตีแบบ Critical ได้ด้วยนั่นเองครับสกินที่2จะเป็นของ Cindy ครับสกินนี้ความน่าสนใจจะอยู่ที่การเพิ่มอัตราความสามารถในการคอนโทรลของเธอนั่นเองครับส่งผลให้อีกฝ่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะติดฟรีซของเธอได้มากขึ้นนั่นเองครับก็แล้วแต่เลยครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับแล้วก็แบบที่3เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะนักนะครับนั่นก็คือ Stepmother นั่นเองครับเธอมาพร้อมกับความสามารถพิเศษอย่างที่3นั่นก็คือ Crit Resist นั่นเองครับสกินนี้เนี่ยจะบวก Crit Resist ให้คาดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความอึดให้กับตัวละครตัวนี้ที่เป็นสายเมจนะครับเพราะว่าถ้าโดนการโจมตีคลี่เข้าไม่บ่อยก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าชอบสกินของตัวละครตัวไหนนะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครก็สวยเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมจะชอบแค่2ตัวคือซินดี้กับตัวเลดควีนเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของหน้าดิสคัลช็อปกันบ้างนะครับหน้าดิสคัลช็อปเนี่ยมีทั้งหมด3หน้านะครับนั่นก็คือหน้าช็อปหน้าแพ็คแล้วก็บอนตี้นั่นเองครับในส่วนของบอนตี้เนี่ยมันจะเป็นการทำเควสประจำวันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆทำเควสประจำวันสำเร็จเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเซลพอยต์นะครับซึ่งเซลพอยต์เนี่ยมันเป็นแต้มที่ใช้ในการแลกของในช็อปที่อยู่ในหน้าช็อปนั่นเองครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถแลกได้นะครับก็สามารถโฟกัสไปที่ไอเทมที่เพื่อนๆอยากแลกได้นะครับก็พูดง่ายๆคือทำเควสประจำวันให้เสร็จก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 70-80 แต้มนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้รวมในส่วนของการเติมเงินนะครับก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองครับส่วนหน้าแพ็กเนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อในส่วนของไดมอนด์ได้นะครับแล้วก็มีของฟรีให้ในแต่ละวันนะครับแต่ว่าของฟรีเนี่ยมันก็จะได้แค่5เซลล์พอยต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ50แต้มนั่นเองส่วนของที่พ่วงมาด้วยอะครับไม่ว่าจะเลือกเป็นโปรโมชั่นสโตร์หรือ EXP อะผมมองว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็มองว่าอย่าไปแสวงหากำไรจากในส่วนตรงนี้มากนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะของให้มามันก็น้อยมากๆเลยนั่นเองครับมันไม่ได้คุ้มอะไรหรอกกับเพชรฟ้าที่เสียไปนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็หลักๆแล้วมันขายเซลล์พอยต์นั่นแหละครับเพื่อที่จะใช้แลกของในส่วนของหน้าช็อปนั่นแหละนะส่วนเรื่องการเติมเงินก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยครับว่าจะเติมหรือเปล่าหรือจะไม่เติมนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เติมและถ้าเพื่อนๆใช้ในส่วนของเพชรฟ้าในการซื้อเซลล์พอยต์เนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้ารวมเควสด้วยอะไรด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ945แต้มครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาแลกของในหน้าช็อปได้เลยนะครับก็กดไปเลือกของที่เพื่อนๆชอบนะครับจากนั้นเนี่ยของที่เพื่อนๆเลือกไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในตะกร้านะครับกดไปที่ตะกร้าได้เลยครับซึ่งอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล็งไอเทมอะไรก็ตามแต่ไว้ผมแนะนำว่าให้กดเอาไว้ในตะกร้าก่อนก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของการกดรีเฟรชฟรีเนี่ยมันจะมี5ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะรีเซ็ตตอน7โมงเช้านะครับสมมุติว่าผมกดในส่วนของตัว SP คอยไปนะครับมันจะปรากฏในหน้านี้นะครับแล้วมันจะไม่หายไปไหนครับแม้ว่าวันใหม่จะเริ่มแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเกมนี้เลยทีเดียวครับที่เพื่อนๆสามารถล็อกไอเทมที่เพื่อนๆต้องการไว้ได้โดยที่มันจะไม่หายไปไหนนั่นเองครับก็คือเก็บไว้ในตะกร้าก่อนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแลกในวันสุดท้ายก็ได้ครับและต่อมาเรามารู้จักในส่วนของอีเวนต์หลักของเกมนี้กันนะครับนั่นก็คือ Carnation Pageant นั่นเองครับเรามาดูในส่วนหน้าช็อปนะครับในหน้าช็อปเนี่ยมีการใช้ในส่วนของ Gratitude Shard นะครับซึ่งในส่วนของหินหัวใจตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการแลกเปลี่ยนของในช็อปนั่นเองครับเรียกได้เลยครับว่ามันหาได้จากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น Quick Adventure Crystal Lake Arena แล้วก็ตัวกิจกรรมหลักก็คือตัว Pageant ตัวนี้นั่นเองครับและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาในส่วนของดอกคาร์เนชันเพื่อใช้ในวอร์ดของกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนในช็อปนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันสามารถแลกเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับก็อย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวเรามาดูในหน้าวอร์ดกันต่อเลยนะครับในส่วนของหน้าแพชเช่นวอร์ดนะครับมันคือการวอร์ดที่จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะวอร์ดให้กับตัวละครไหนนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นซินดี้เรดควีนหรือว่าเป็นตัว Step Mother นะครับเพื่อนๆสามารถโหวตตัวละครที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็ทุกการโหวตเนี่ยมันจะมีการนับแต้มด้วยครับแล้วก็แต่ละแต้มเนี่ยมันก็จะปลดของรางวัลต่างๆให้ตามหีบสมบัติตรงนั้นเลยครับและที่สำคัญในส่วนของตรงนี้นะครับ
แน่นอนครับว่ามันไม่โหวตเปล่าแล้วก็ไม่ได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆแค่นั้นอย่างเดียวนะครับหลักๆแล้วมันมีหน้าแรงกิ้งด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บแต้มได้เพียงพอนะครับมันก็จะมีของรางวัลแรกในหน้ารีวอร์ดนั่นเองครับซึ่งอันดับ1กับอันดับ2ก็จะเป็น SP card นะครับซึ่งสามารถเลือกในส่วนฮีโร่ที่ต้องการได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะครับว่ามันคุ้มค่าถึงขนาดที่จะต้องจ่ายเงินมาแลกไหมจริงๆผมมองว่า Hard Reach ดูจะคุ้มค่ากว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาตัวละครแบบจริงๆจังๆนะครับกิจกรรมนี้ดูจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ในสายตาผมนั่นเองครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมสนุกแล้วก็มาดูในส่วนของรางวัลฟรีได้นั่นเองครับเรามาต่อกันด้วยหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือหน้า Privilege นั่นเองครับในส่วนของ Privilege เนี่ยแน่นอนครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่ามาเป็นกิจกรรมให้เราโหวตตัวละครเท่านั้นนะครับมันยังมีในส่วนของการเพิ่มฟรีซัมมอนให้กับเราด้วยครับก็คือเพิ่มทั้งในส่วนของ Special Summon แล้วก็ Common Summon นั่นเองครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มในส่วนของแต้มให้เรากดฟรีในส่วนของ Quick Adventure นั่นเองครับก็คือเพิ่มอัตราการกดฟรีเข้าไปแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของการชำระเงินให้ด้วยครับซึ่งในส่วนของการเพิ่มแบบนี้เนี่ยมันคล้ายแล้วก็เทียบเท่ากับในส่วนของการที่เพื่อนๆเนี่ยไปซื้อแพ็กเกจแบบเป็น VIP มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพลเยอร์ที่เป็นฟรีเพลเยอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนอันที่3เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มรายได้ในส่วนของกิจกรรมแอดเวนเจอร์ใดๆครับไม่ว่าจะเป็นน้องเหมียวสจ๊วตชาเลนจ์หรือว่าควิกแอดเวนเจอร์3อันนี้ได้อานิสงส์เหมือนกันก็คือเพิ่มรายได้ให้อีก 10% ครับแล้วก็กรณีที่เพื่อนๆได้เพชรฟ้าจากในส่วนของ3กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น2เท่านั่นเองครับและอันสุดท้ายก็คือ exploration ซึ่งในส่วนของตัว exploration เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำการเพิ่มในส่วนของอัตราการหาquest ที่เป็นระดับแรขึ้นไปนะครับซึ่งในส่วนของ quest ระดับแรขึ้นไปก็คือสีม่วงสีทองสีแดงนะครับเรียกได้เลยครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะทำ quest ระดับสีน้ำเงินขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้โอกาสนี้ในการทำ quest เฉพาะสีม่วงสีแดงแล้วก็สีทองได้แล้วนะครับก็ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่านะครับเพราะอีเวนต์นี้มีระยะเวลาแค่7วันเท่านั้นเองครับต่อมาเรามาดูที่ในส่วนของตัว Pageant Quest กันบ้างนะครับในส่วนของ Pageant Quest เนี่ยตรงนี้ก็คือทุกครั้งที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อแพ็คเกจอะไรก็ตามแต่ในกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีเพชรฟ้าถูกไหมครับที่พ่วงมาด้วยเพชรฟ้าพวกนั้นเนี่ยมันคือแต้ม VIP ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าแพ็คเกจนั้นมี300เพชรฟ้าเท่ากับเพื่อนๆเนี่ยจะได้แต้ม VIP ทั้งหมด300แต้มนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของ VIP เนี่ยมานับคะแนนในส่วนของตรงนี้ได้นั่นเองครับและสำหรับคนที่ยังไม่ขึ้น VIP 3อันนี้ก็คือเหมือนเป็นแพ็คเกจที่จะมาช่วยเสริมว่าถ้าสมมุติว่าเติมเงินช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลแถมพ่วงเข้าไปด้วยนั่นเองครับโดยที่เพื่อนๆสามารถเช็คตามพอยต์ตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับแล้วก็มาต่อกันที่หน้าสุดท้ายครับในส่วนของหน้านี้ก็คือการขายของนั่นเองครับโดยหลักๆแล้วมันก็คือการขายดอกคาร์เนชั่นนั่นแหละครับสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเอ้ยเราจริงจังกับกิจกรรมนี้เราต้องการให้ตัวละครนี้ชนะจริงๆก็สามารถซื้อคาร์เนชั่นในหน้านี้แล้วก็ไปโหวตให้กับตัวละครที่ตัวเองชอบเพื่อทำการปลดล็อกรางวัลต่างๆพร้อมกับของไอเทมต่างๆได้เลยครับส่วนอันนี้ผมลองกดให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าซื้อแพ็คนี้จะได้คาร์เนชั่นเท่าไหร่ได้ของประมาณไหนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับโดยรวมคร่าวๆของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราเพื่อนๆล่ะครับชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างครับแล้วเป็นทีมของใครครับซินดี้เลดควีนหรือว่าสเตปมาเดอร์อันนี้คอมเมนต์ให้เราหน่อยครับแต่ส่วนตัวของแอดได้แอดเป็นทีมซินดี้นะครับเพราะว่าน้องชุดนี้สวยจริงๆนะครับส่วนถ้ามองเฉพาะความสวยเนี่ยผมก็ให้เลดควีนนะครับเป็นอันดับต่อมานะครับแล้วก็ตามด้วยสเตปมาเดอร์เป็นอันดับที่3นั่นเองครับซึ่ง2คนหลังนี่เฉพาะความสวยจริงๆนะฮะก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมพูดอะไรขาดตกบกพร่องไปหรือผิดไปเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่เราหายไปนานนะครับเพราะว่าfail down แล้วก็เละจริงๆครับในช่วงเวลาที่ผ่านมามันรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเราทำข้อสอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นกังวลกับผลสอบอะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเทอมสุดท้ายแล้วไงแล้วถามว่าเราใช้สิทธิ์ของมอลามลงไปกี่ตัวเราลงไปทั้งหมด9ตัวนะครับในเทอมสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเครียดเพราะว่ามันขาดอีกแค่วิชาเดียวอะแล้วมันกลายเป็นว่าวิชานั้นเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะตกนั่นเองครับผมก็เลยรู้สึกเครียดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยว
เราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับซึ่งจะมีเร็วๆนี้แหละยังไงขอบคุณที่มารับชมรับฟังวันนี้ช่องนาคาจิมะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ